สวัสดีครับพี่น้องมาดูยูเครนจัดกองผสมพี่น้องรถถังกับ BM21 ร่วมไม้ร่วมมือกันถล่มไปที่ฐานของรัสเซียรัสเซียเอารถ BMP มานะพี่น้องเนี่ยไอที่เห็นควันลอยออกนะ BMP เนี่ยโดนถล่มนะพี่น้องทหารรัสเซียก็กระโดดออกจากรถ BMP สีเขียวหนีไปแล้วสีแดงเนี่ยไม่รู้นะพี่น้องเขาไปไหนเขาย้อนกลับมาที่เดิมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นช่องของยูเครนเขาเผยแพร่พี่น้องเขาเผยแพร่เป็นการจัดขบวนทัพถล่มค่ายรัสเซียค่ายเล็กๆนะพี่น้องน่าจะแถวดอนบัสแต่ปัจจุบันนี้เขามารบกันหนักแถวดอนบัสเพราะรัสเซียก็อยากได้ดอนบัสส่วนยูเครนก็กูไม่ยอมจะต้องถล่มไล่ออกไปได้พี่น้องก็นี่แหละ BM21 นี่แหละช่วยกันบอมหนักจัดเต็มแต่กระเจิงนะพี่น้องโดนระเบิดขนาดนี้มันจะรอดไหมไม่รอดหรอกยังไงก็ไม่รอดไปเกิดใหม่ทั้งหมดคนที่หนีฐานยูเครนก็ตามเก็บหมดนะพี่น้องมาดูภาพช้าๆเกิดอะไรขึ้นกล้องที่ถ่ายจากโดนเนี่ยน่าจะมีหลายตัวนะพี่น้องอันนี้คือฝั่งที่เราอยู่อีกตัวนึงแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวนึงถ้าดูตามสภาพการแล้วนะพี่น้องหรือไม่ก็อาจจะเป็นกล้องตัวเดียวกันเขาถ่ายวนไปวนมาก็ได้เนี่ยBMP นะพี่น้องระเบิดอยู่นั่นนะแล้วก็3คนนี่หนีมาเนี่ยหนีออกจากรถ BMP ไอ้คนที่กระโดดลงอยู่ข้างๆรถ BMP นะพี่น้องไม่รู้ว่าแกโดดไม่รู้ว่าแกจะย้อนกลับไปทำไมส่วนไอ้2คนที่อยู่ข้างหน้านะวิ่งไปแล้วไม่สนใจเพื่อนเลยเป็นคนที่มีจิตใจดีมากทิ้งเพื่อนเนี่ยคนที่เป้าสีแดงๆเนี่ยพี่น้องแกย้อนกลับขึ้นมาที่ BMP ไม่เข้าใจแกย้อนกลับขึ้นมาทำไมไม่ต้องห่วงคนที่หนีไปนั้นก็ไม่รอดเพราะว่าโดนเขาจับภาพได้โดนเขาจับภาพได้ยูเครนก็ต้องตามเก็บตามสอยใช่ไหมเรื่องอะไรเขาจะเอาไว้พูดถึงยูเครนเขาก็จัดกองผสมหลายหน่วยหลายหมวดหลายกองนะเป็นมาร่วมไม้ร่วมมือกันแบ่งหน้าที่กันชัดเจนร่วมไม้ร่วมมือกันเล่นงานคนที่มาลุกลานจัดหนักจัดเต็มไปเกิดใหม่ทั้งหมดสงสารไหมสงสารก็สงสารนะมันในภาวะศึกสงครามเมื่อก่อนเราฟังเรื่องสงครามเราก็ไม่ได้เห็นแบบจะแบบนี้ใช่ไหมเราก็ฟังแต่ข่าวว่าลบกันที่โน่นลบกันที่นี่คนนั้นถล่มคนนั้นคนนี้ถล่มคนโน้นก็ฟังข่าวกันแค่นี้ใช่ไหมพี่น้องมันก็เลยไม่รู้ว่าสนามที่แท้จริงมันน่ากลัวแค่ไหนอันนี้ก็เป็นกองผสมของยูเครนถล่มค่ายของรัสเซียหลายจุดหลายที่นะพี่น้องเขารวมคลิปมาให้ดูเป็นช่องของยูเครนเขานำเสนอพูดถึงว่ารัสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะพี่น้องทรัพยากรเต็มประเทศถ้าได้ผู้นำบริหารจัดการดีๆรัสเซียสามารถร่ำรวยมีเงินมีทองมันอยู่ที่ว่าผู้นำไม่รู้จักบริหารจัดการทรัพยากรของตัวเองให้มันเจริญรุ่งเรืองก็ลองคิดดูว่าไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะพี่น้องขนาดรถT14อมตายจะมาตายรถรุ่นนั้นเขายังไม่สามารถผลิตได้เลยนะพี่น้องคือเขาตั้งใจจะผลิตหลายรอบแล้วแต่ว่าเงินงบประมาณของรัสเซียไม่เพียงพอไม่มีเงินไปจ้างไปซื้อข้าวของวัตถุดิบเอามาผลิตรถนั่นแหละยกแล้วยกเลิกครั้งแล้วครั้งเล่าผลิตไม่ได้ที่เราเห็นวิ่ง T14 อมตายมันมีไม่กี่คันพี่น้องมันเป็นรถต้นแบบที่เขาคาดการว่าถ้าหากเขาผลิตรถถังรุ่นต่อไปเขาก็จะผลิต T14 กะมาตายนั่นแหละถ้าได้ผู้บริหารดีๆนะพี่น้องรัสเซียเศรษฐกิจรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลแน่โชติช่วงชัชวาลแน่ๆก็สังเกตประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกมั่งมีสีสุขหมดนะพี่น้องฐานะการเป็นอยู่พลเมืองก็ดีกว่าเผด็จการดีกว่าคอมมิวนิสต์ทุกคนมีอิสระเสรีทั้งหมดแล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาเล่าเรื่องเขาติดธงที่ดอนบัสพี่น้องเขาเอาธงใครมาติดเขาเอาธงของอดีตสหภาพโซเวียตมาติดที่ไรมานพี่น้องที่เมืองไรมานจริงไหมเป็นเรื่องจริงพี่น้องแล้วทำไมเขาถึงเอาธงอดีตสหภาพโซเวียตมาติดทำไมไม่เอาธงรัสเซียมาติดที่เขาเอาธงอดีตสหภาพโซเวียตมาติดเนี่ยความหมายก็คือว่าอยากให้ทุกคนฝันเห็นอดีตสหภาพโซเวียตอยากให้ทุกคนฝันเห็นอดีตสหภาพโซเวียตนะพี่น้อง
ละเมอไปคนเดียวนั่นแหละอยากให้ทุกคนฝันเห็นความยิ่งใหญ่ของอดีตสหภาพโซเวียตตอนนี้ก็รู้กันหมดแล้วนะพี่น้องอินเทอร์เน็ตมันขยายทั่วโลกทุกคนสามารถศึกษาได้หมดปกครองแบบประชาธิปไตยมันจะเป็นยังไงปกครองแบบเผด็จการมันจะเป็นยังไงปกครองแบบคอมมิวนิสต์มันจะเป็นยังไงก็รู้หมดนะพี่น้องแต่คนรัสเซียเขาคงแสดงออกไม่ได้ก็เลยต้องรูปแบบลักษณะเขาว่าคอมมิวนิสต์ดีก็ต้องดีกับเขาใช่ไหมถ้าหากเปิดเสรีเมื่อไหร่ล่ะรับรองจะรู้รสชาติว่าโอ้ยประชาธิปไตยมันดีแบบนี้หลงอยู่กับคอมมิวนิสต์มานานแล้วถูกพวกเขาหลอกเปิดแต่ข่าวดีๆให้ฟังอ่ะพี่น้องเสนอข่าวเช้าสายบ่ายเย็นก็เรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยดีที่สุดคนน่ะถ้าถูกครอบงำมากๆมันก็พูดไม่ออกนะโดนเขาครอบงำหลายสิ่งหลายอย่างจะแสดงความคิดความเห็นมวลประชาธิปไตยมันก็เป็นเรื่องยากนะถ้าหากแสดงออกเกินพิกัดก็อาจจะมีอันเป็นไปก็แสดงออกได้ไม่เต็มที่เป็นการฝันพี่น้องเขาฝันถึงความยิ่งใหญ่ของอดีตสหภาพโซเวียตเขาก็เลยเอาธงอดีตสหภาพโซเวียตไปติดที่เมืองไรมานดอนบาสจริงไหมเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวยูเครนยอมไหมไม่ยอมพี่น้องตอนนี้เขากำลังไล่ตีอยู่นะไล่ตีด้านในออกไปด้านนอกไล่ตีด้านในออกไปด้านนอกเพราะเขาไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องอะไรเขาจะยอมให้คนอื่นมาลุกลานมายึดเอาแผ่นดินของตัวเองเป็นเราก็ไม่ยอมไล่ตีอยู่พี่น้องหลายคนฟังข่าวว่าถูกยึดไม่ต้องไปกังวลอะไรพี่น้องเขาไล่ตีแน่นอนดอนบัสน่ะคือสนามรบมาริยูบอลคือสนามรบเขาไม่ปล่อยไว้เด็ดขาดยังไงก็ต้องสั่งสอนตีโต้ให้มันรู้จักว่าไผ่เป็นไผ่แผ่นดินของใครใครก็รักนะแผ่นดินของใครใครก็ห่วงเรื่องอะไรเขาจะไปยอมเขาไม่ยอมพี่น้องอดใจรอวิธีลบตอบโต้ผลักดันคนที่มาลุกลานให้มันหมดจากแผ่นดินมันอาจจะกินเวลาช้าสักนิดนึงเพราะการสู้รบมันมีอาวุธทั้งสองฝ่ายแต่อาวุธของยูเครนเสบียงที่ไหลมาจากตะวันตกก็ไม่ได้น้อยหน้าใครพี่น้องไม่ได้น้อยหน้ายังไงก็ต้องตีคืนให้หมดตีคืนให้ได้พี่น้องคนที่มาลุกลานเนี่ยต้องไปเกิดใหม่ทั้งหมดเขาไม่ยอมยูเครนไม่ยอมพี่น้องกลุ่มยุโรปตะวันตกก็ไม่ยอมถ้าเกิดมีใครไปเรียนแบบอ่ะไปยึดเอาบ่อน้ำมันบูไนอ่ะทำแบบนี้มันจะไม่วุ่นวายหรือมันก็วุ่นวายเขาถึงหาวิธีกำจัดไงพี่น้องกำจัดไม่ให้มันเอาลัทธิใช้กำลังไปยึดครองคนอื่นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาถึงหาวิธีกำจัดช่วยกัน